การเรียนการสอนเรื่องเวกเตอร์ใน3มิติเนี่ยนะครับครูก็ทำสื่อไว้ให้7เมนู6เมนูแล้วก็ทำด้วยความยากลำบากวาดรูปและเจริญเสียเวลาเป็นเดือนหลายเดือน2เดือนนะค่อยคือต้องมีความมุ่งมั่นนะถึงจะเสร็จนะจุดหมายสุดท้ายเลยในเรื่องของเวกเตอร์ก็คือหาปริมาตรของรูปทรง3มิตินะเป็นรูปผึกสี่เหลี่ยมและขนาดแม้แบบเนี้ยต้องคำนวณหาออกมาให้ได้นะเขาจะกำหนดเวกเตอร์มา3เวกเตอร์แล้วก็บอกว่ารูปผึกที่ล้อมรอบเวกเตอร์3เวกเตอร์เนี่ยที่เขียนอย่างเงี้ยเป็นรูปทรงอย่างเงี้ยจะมีปริมาตรเท่าไหร่เราใช้ความรู้เรื่องเวกเตอร์มีดอทมีครอสอะไรทั้งเนี้ยเขาต้องรู้ละเป็นเรื่องใหญ่จริงๆสมัยก่อนนะแต่ละเรื่องเนี่ยมันลงคอร์สเรียนปอตีเนี่ยให้เด็กเรียนเดียวภายใน 2-3 อาทิตย์ครูก็งงเหมือนกันบางทีหลักสูตรประเทศเราก็ใช้อย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยเอาแบบนี้พลิกขวาเนี่ยไอ้อย่างนี้ครูทำอะไรอันนี้คือการอ่าน3-4 อันดับคือพิกัดที่อยู่บนสเปซอ่ะสเปซคือช่องว่างในสเปซมันสเปซอวกาศเป็นรูป3มิติจะมีปุ่มตั้งโจทย์อะไรอะไรเต็มไปหมดแล้วก็ปริ้นอะไรเงี้ยเนี่ยปริ้นแล้วให้เด็กเติมจะสอนก็ได้ต้องให้เขาเห็นรูปธรรมที่แท้จริงนะอาร์นี่คือเรียงอัตภาพนะมันก็อัตภาพทีนี้ในเรื่องอัตภาพนี่อัตภาพที่หนึ่งอัตภาพที่สองอัตภาพที่สามเลือกได้นะครับเลือกได้อัตภาพที่สามมีใครจะมานั่งทำไม่แน่เห็นนะทำเองเนี่ยไม่มีในโลกหรอกบอกให้ไม่ใช่ฮีโมบางคนเห็นบอกทำได้เอากูก็น้อยใจทำแล้วตายไม่เห็นปั๊บทำได้มันก็คือมั่นใจในเรื่องหนึ่งมาพวกเรื่องหนึ่งครูก็บ่นไปตามภาษาคนแก่นะทีนี้เรามาดูไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันมองไม่ออกครูจะใช้ตัวนี้นี่ตัววิเศษไม่ค่อยมีจะมันยังไม่บูมในประเทศเราเลยนะจริงๆเครื่องมือมันสุดวิเศษมากเลยเนี่ยชิโอชิบล่าฟังชื่อตลกแต่มันมีความหมายในชื่อของมันอันนี้ครูก็เลือกให้มันเหมาะหน้าจอมันเป็นอย่างนี้อันนี้สองมิติภาษามิติก็มาตรงนี้นี่เรื่องนี้สามมิตินี่สามดีนะอันนี้ครูก็ปิดไปตรงนี้สามมิติทีนี้เราก็จะแบ่งเป็นห้องๆทีนี้เราจะมารู้จักกับแกนก่อนแกน x แกน y แกน z แล้วก็ไปที่ตรงนี้ที่กว่านี้มันจะแบ่งห้องออกเป็น8ห้องมันไม่เหมือนกับบนแกนมุมฉากจะแบ่งเป็นควอดรันที่1ควอดรันที่2ควอดรันที่3ควอดรันที่4แต่ในเรื่องของ3มิติเนี่ยมันจะแบ่งสเปซเป็น8ห้องข้างบนก็นับตามควอดรันเลย1 2 3 4ตัวข้างล่างใต้ถุนน่ะเราจะนับ5 6 7 8 5ก็ตรงกับ1 6ก็ตรงกับ2 7ก็ตรงกับ3 8ทีนี้จะให้มองเห็นชัดๆนะเราก็ทำอย่างนี้มันจะมีเครื่องมือให้เราจะทำห้องอันนี้คือสร้างระนาบบางห้องวิธีการทำก็จุด3จุดนะ3จุดให้เกิดอย่างนี้นี่แล้วก็เอาคลิปขวาฟักแบ็คขวาก็จุด3จุดอย่างนี้ก็ได้หรอนี่นะครับจุดมันใหญ่เทอะทะใช่ไหมไม่ต้องตกใจไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับรูปเราไปยุ่งกับชื่อมันนี่แหละเจ้าเอตัวเองนะก็มาตรงนี้คลิกเอให้แอคทีฟมาตรงนี้ลดขนาดหน่อยเอเองอยู่ตรงนี้นะเบอร์สองพอนะทำตรงนี้แหละเบอร์สองพอทำตรงนี้ก็เร็วได้หรือถ้าไม่อยากทำงี้เราก็มีเครื่องมือแปรงทาสีแล้วทาสีเนี่ยไปคลิกที่ตัว A ไปคลิกตัว C ไปคลิกตัว D ไปคลิกตัว E ไปคลิกตัว F เล็กหมดเลยเห็นป่ะจะมันเล็กทุกตัวเล็กตามต้นแบบเลยทีนี้เรามาดูจะให้มันดูคมๆหน่อยนะคลิกขวาเดี๋ยวกูเอา input ซ่อนก่อนตรงนี้กูยังไม่พิมพ์มาเลยเดี๋ยวต้องพิมพ์ลืมไปกูก็หยุดก่อนคลิกขวานะครับจะให้มันหมุนเนี่ยก็ลากมันไปมันก็หมุนจับเหวี่ยงมันก็หวี่ยงเราจะให้ขอบมันคมๆคลิกขวาไปที่กราฟิกมีแค่นี้ลงมาลากมันก็ลงมา
ยูคิปปิ้งมันจะคมคมได้มันจะแบ่งเป็นกี่ช่องเนี่ยนะแบ่งเป็นเรามองไม่ออก1 2 3 4 5 6 7 8ขึ้นไง1 2 3 4คิดข้างบนเนี่ยโปรแกรมที่1ก็คือออคแทนที่1นะเวลาจุดเนี่ยสมมติว่าครูจะลงจุดเป็นคู่อันดับเป็นคู่ไม่ใช่ดิเรียกว่า3 4อันดับลงเนี่ยเราจะเอาเมาส์ไปจิ้มจุดแล้วมาวาดมันเนี่ยได้เราต้องสร้างตรง input เนี่ย3 3คิดแค่นี้คือถ้าจุด3 3เนี่ยก็คือโปรแกรมที่1ใช่มั้ยก็ใส่3อีกตัวนึงคือจะไปจุดรอบนสเปซสูงยับพื้น3หน่วยนะจุด G นี่จะเป็นเห็นไหมเห็นนะเราสามารถที่จะเอาตัวหนังสือวิ่งตามได้นะนะเดี๋ยวครูอธิบายสั้นๆนะจะไปลองไปทำนะนะจุดที่2ก่อนประเด็นที่2คืออะไรประเด็นที่2หน้าเป็นลบ3 3นี่ประเด็นที่2นะขึ้นแบบพื้นไป3หน่วยนี่คืออัตราที่2เป็นจุดอะไรนี่คือ1 2ใช่ป่ะอัตภาพที่2อ้าวอัตภาพที่3อัตภาพที่3หน้าประเด็นที่3ก็คือหน้าลบหลังลบ x เป็นลบ y เป็นลบใช่ป่ะ x เป็นลบ y ลบก็ลบ3ลบ3ขึ้นจากพื้นไป3หน่วย enter ประเด็นที่4ประเด็นที่4ก็คือพูดเป็นประเด็นหนึ่งอยู่ก็อยู่ข้างบนหน้าเป็นบวกหลังเป็นลบขึ้นเนี่ยพื้นไป3หน่วยนี่ภาพแกนทีนี้เวลาจะวางไม่เป็นมาตรฐานเนี่ยบางทีฝรั่งกับไทยเขาไม่ค่อยเหมือนกันคลิกขวาเนี่ยแล้วก็สแกนดาบอยู่นี่มันเหมือนอย่างนี้นะเราลองดูนะตัว G นี่บวกหมดใช่ป่ะเนี่ยประเด็นที่1ไอ้นี่เป็นอัตภาพที่1ผมพิมพ์ไปเลยพิมพ์ตรงนี้พิมพ์มาไม่ได้อัตภาพที่1ก็พิมพ์ไปเลยอัตภาพที่1นะครับโอเคตัวหนังสือมันอยู่ตรงไหนช่างมันคลิกซ้ายปรับขนาดใส่สีแดงก็ได้ตัวใหญ่หน่อยอัตภาพที่1นะสีแดงให้มันวิ่งตามจุดหลักจุด G วิธีการทำก็คือคลิกขวาที่อัตภาพที่1นะคลิกขวาแล้วก็ไป Object Property ไปที่Position เห็นอย่างนี้ยังไม่เป็นไรนะเอานี้ออกนะมันจะเป็นจุดแล้วแล้วเราก็บอกว่าไปอยู่กับจุด G นั่นเองมันอยู่กับจุด G นะปรับให้ดีอัตภาพที่2คือตัว H ใช่ป่ะเราก็พิมพ์ใหม่ทำสองอันเดี๋ยวแปดอันทำเองนะคิดเองนะทำได้แสดงสอนได้อัตภาพที่สองเลยแล้วก็จะถึงค่าหาปริมาตรก็คงยังงงนี่อัตภาพที่สองไม่ต้องไปทำอะไรเยอะเอาแปรงทาสีมาก็ปี้วิชวลต่างๆนะคลิปนี่มาแล้วแล้วก็บอกให้ไปอยู่กับจุดแล้วจุดเฮดนะคลิกขวาไปอยู่กับจุดเฮดอันนี้ออกนะจุดเอชนี่จุดเฮดเห็นไหมเทปิดใช่หนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วเราไม่อยากให้ปุ่มมันเกะกะใช่ป่ะเราก็ซ่อนได้ซ่อนคลิกตรงนี้นะแล้วหมุนไปเลยเห็นนะภาพ1 2 3 4เดี๋ยวข้างล่างมี4อันลองทำเองนะตอนนี้ต้องสร้าง3สิ่งอันดับนี้ให้ได้ต่างๆก่อน5 6 7 8ก็คือคิดตามกว่าแดนข้างล่างเป็นลบจบข่าวไหมอันนี้ครูก็จะเวลานั้นก็ปิด input นะเอาแค่นี้นะครับขยายเต็มจอก็ได้แล้วก็ zoom to fit zoom 55 zoom 80ไม่ได้เลยขนาดนี้
นะครับเดี๋ยวเราสร้างเวกเตอร์กูจะบอกให้ทันยังไงฮะคลิปต่อไปนี่เปิดสอนก็มันเป็นงานผูกพันอ่ะกูไม่ชอบเป็นงานผูกพันต้องทำไปเรื่อยอย่าตามอารมณ์ไอ้ตัวนี้ทำเองนะอัตภาพที่สามสี่เนี่ยทำแบบนี้โอเควันนี้ไว้แค่นี้